โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เราจะเข้าครัวทำเมนูมะเขือม่วงกรอบกับซอสซีอิ๊วกระเทียมรับรองทำง่ายอร่อยด้วยค่ะเริ่มด้วยใส่มะเขือม่วงหั่นเตาลงในภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพักไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำมะเขือม่วงที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งแห้งให้ทั่วทั้งชิ้นต่อด้วยชุบแป้งผสมน้ำและนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาทำซอสซีอิ๊วกระเทียมกันต่อค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำผัดจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวข้นแล้วปิดไฟใส่มะเขือม่วงทอดกรอบใส่งาขาวคั่วเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะมะเขือม่วงกรอบกับซอสซีอิ๊วกระเทียมกินได้เพลินๆกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ